สวัสดีครับวันนี้เรามีแป้งโดมาให้น้องๆได้ดูกันวันนี้น้องตะวันได้แป้งโดมาทั้งหมด12อันครับนั่นหมายความว่ามีแบบนี้ทั้งหมด3ชุดนี่ขอให้แม่ตาด้วยขอให้แม่ตาไม่ขอให้แม่ตาครับขอให้แม่ตาโจให้แม่ตาดูนะโอเคโจให้เพื่อนๆดูด้วยตอนนี้ทั้งหมดมันมี12สีนะครับชุดหนึ่งมี4สีซื้อเป็นชุดราคาจะถูกกว่านะครับใน1ชุดก็จะมีสีต่างๆดังนี้สีม่วงแล้วก็ไม่กินไม่เอาสีบูก่อนสีบูก่อนสีบูแล้วก็สีชมพูไม่สีบูสีบูพูดไปแล้วครับงั้นก็ต้องทำให้มันแบนๆก่อนใช่ไหมแล้วก็สีบูไอ้นี่กับสองอันนี้เป็นรูปอะไรสตาร์สีบูก็เป็นรูปสตาร์สองอันโอเคสีบูก็เป็นสตาร์สองอันสามอันอืมสี่อันอือฮึตอนนี้ตะวันกำลังนวดแป้งอยู่ใช่ไหมลูกป๊าป๊าครับอาสีม่วงไม่อาสีบูอาสีม่วงแต่ละเดียวอืมอาสีม่วงอย่างเดียวครับหาหนึ่งอันหาอะไรอือหือหาอะไรอืมป๊า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 เป็นลูกครับโอเคนี่ไงเป็นรูปฮาร์ทแล้วอีกอันนึงแค่อันเดียวอีขอแป้งเพิ่มครับหวังว่ามือคงไม่ติดเข้าไปนะจะเป็นขาวเลยนะเนี่ยต่อไปเราจะทำฮาร์ดคือการไม่ต้องทำเป็นแบนๆนะครับเราจะทำแบบใส่ในนี้ไปเลยนี่วางกับพื้นนะฮะวางกับพื้นแล้วเราก็เอานี่วางลงไปจากนั้นก็เอามือแตะ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 ตุ๊ดตีตาตุ๊ด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 ตาตีตุ๊ดตุ๊ดตาตุ๊ด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 จากนั้นดึงขึ้นมามันเราก็จะกดลงไปเบาๆมือเราจะได้รูปฮาร์ดเห็นไหมครับนี่รูปฮาร์ดแล้วฮาร์ดสองอันตามโจทย์เลยต่อไปสีบลูต่อไปสีบลูทำตามโจทย์ตอนนี้เหลืออีก3รูปเป็นรูปอะไรบ้างครับไม่อีก2รูปทุกต่อไปนี่คือสีบลูนะครับสีของเพโดเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มนะครับสีค่อนข้างมีคุณภาพค่อนข้างที่จะเข้มก็ลักษณะของฝาหน้ากล่องเป็นสีไหนข้างในก็ไม่เพี้ยนมากนะครับแทบจะเหมือนกันใกล้เคียงกันมากมากสีบลูตอนนี้สีบลูเนี่ยน้องตะวันตั้งใจจะให้เป็นรูปอะไรครับรูปดาวสตาร์สตาร์มีไหมในนั้นมีสตาร์ไม่ให้ป๊าป๊าไหมโอเคทีนี้วิธีการทำสตาร์อีกหนึ่งแบบนะฮะเราก็ปั้นก้อนกลมๆนะครับจากนั้นวางใครจะช่วยป๊าป๊าครับแล้วก็เอาเนี่ยครึ่งไม่เอาเล็กเอาเล็กครึ่งเอาตอนครึ่งให้ดูหน่อยเอาครึ่งให้ป๊าป๊าดูหน่อยครับป๊าป๊าทำป๊าป๊าทำมาเล็กเราไม่ช่วยแบบตาขนาดอันใหญ่อ่ะแบบขนาดอันใหญ่แบบมือใหญ่ทำอันเล็กไหมโอเคจากนั้นเราก็เอารูปทรงสตาร์วางแล้วกดลงไปนี่น้องตะวันทำให้ดูอย่างนี้ดึงขึ้นมาอึ๊บหน้ามันก็จะมีรูปสตาร์อยู่ข้างในนะครับดึงออกมาแกะออกมานี่เป็นรูปสตาร์แล้ว1อันโอ้โหสตาร์จะเปรี้ยวๆหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าเรามีแรงกดเยอะๆเนี่ย
มันก็จะขาดออกจากกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมโพสให้ดูจุ๊บจุ๊บนี่กดปุ๊บดึงมานะครับคือแป้งโดเนี่ยในช่วงแรกๆที่เล่นกับเขาอ่ะแป้งเขาค่อนข้างที่จะมีความเหนียวมากนะครับพื้นเนี่ยมันก็จะเกาะติดต่อไปโอ้ตอนนี้น้องตะวันนะฮะตามโจทย์เนี่ยเขาทำได้เสียละหรืออีกอันนึงเป็นรูปอะไรครับแบกสีแบกเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมข้างหมูใช่ไหมสี่เหลี่ยมข้างหมูเสียเอ้ยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเดี๋ยวอะไรสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไหนดูพิมพ์นี้มีขนมเปียกปูนไหมไดมอนด์ไดมอนด์เราจะใช้สีอะไรดีครับจะใช้สีเขียวใช่ไหมไม่สีเยลโล่นะโอเคในสายตาเด็กนะเรามองว่าเป็นสีเขียวต้องอ่อนแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือสีเยลโล่โอเคเยลโล่อ่อนเยลโล่เข้มอ๋อเยลโล่เข้มโอเคอ่ะต่อไปก็เราก็จะเก็บสีนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสีนี้พยายามจะทิ้งไว้นานนะฮะเพราะว่าสีไอ้แป้งโดนี่มันมีส่วนผสมของน้ำอยู่ด้วยนะครับถ้าโดนอากาศมากๆแล้วมันก็จะแห้งถ้าเราเล่นแล้วเสร็จแล้วก็เก็บไปในกระปุกมันเนี่ยก็จะเล่นได้นานนะครับเอาในกระปุกสีบลูไปไหนแล้วครับกระปุกสีบลูอ้าวโอเคแล้วกระปุกมันอยู่นู่นกระปุกอยู่นู่นเลยโอ้โอเคเราเก็บไว้ก่อนนะนี่แล้วก็ปิดฝาใช่แล้วก็ปิดฝาต้องเลยครับผมเก่งมากต่อไปสีเยลโล่นี่ฮะน้องๆดูนะครับนี่ฝาเขาสีนี้นะฮะเนื้อแป้งก็จะสีประมาณนี้ก็น้องตะวันกำลังออกมาให้ดูนะฮะสีกับเนื้อแป้งก็จะไม่ต่างกันมากนี่น้องตะวันจะทำการคลึงแป้งให้ดูก่อนโอ้แป้งนี้ก็ค่อนข้างเหนียวนะครับโอเคต่อไปเราเหลือรูปทรงไดมอนด์หนึ่งรูปทรงนะครับทำแป้งให้เป็นก้อนกลมๆโอ้โหถ้าเรารู้ว่ามาถ่ายใกล้ๆมาแล้วให้ถ่ายใกล้ๆถ้าเรารู้ว่าแป้งมันเหนียวนี่เราใช้วิธีที่ดันเข้าไปในนี้ดีกว่าแล้วดันออกมาก็ได้นะฮะเฮโลจริงๆก็ไม่ต้องใส่ทั้งก้อนนะใส่แค่นิดเดียวพอฟางกับพื้นเหมือนพื้นนะแล้วดันเราไปตุ๊บตุ๊บอาตาวันช่วยป้าทำอย่างนี้ได้ไหมกดได้กดได้ไหมครับกดเออออกยังนี่ครับอุ้ยเป็นรูปไดมอนด์แล้วฮะกดลงไปบ้าๆมือนี่รูปไดมอนด์นะโชว์ให้แม่จ๋าดูหน่อยก่อนที่จะไปวางเป็นไดมอนด์สีกรีนเรียบร้อยผลงาน1แถวของน้องตะวันเย้